ครั้งที่แล้วเนี่ยผมเทศสนาเกี่ยวกับเรื่องปฏิวัติอัตลักษณ์ของการครอบครองเนี่ยพี่น้องคงมองออกมากขึ้นว่าเราจะได้ครอบครองเนี่ยมันมีผลจากชีวิตของเราด้วยนะจากลักษณะชีวิตของเราจากสิ่งที่เราเป็นด้วยอย่างแท้จริงดังนั้นวันนี้ผมก็เลยให้คำเทศนาว่าเปลี่ยนเพื่อครอบครองนะเปลี่ยนเพื่อครอบครองครั้งที่1แสดงว่ามีครั้งที่2แน่นอนนะสัปดาห์หน้าผมจะมาพูดครั้งที่2แล้วมันจะจบนะครบพอดีนะวันนี้ก็จะพี่น้องจะฟังครั้งแรกก่อนนะว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนการเปลี่ยนของเรามันมีผลต่อการครอบครองหรือไม่พี่น้องที่รักครับในอดีตเราเรียนมาเยอะเราถูกสอนเยอะเรามีความเข้าใจมีความรู้มีอะไรเยอะแยะมากมายเต็มหัวเราไปหมดแต่วันนี้อาจจะถึงวาระเวลาสำหรับชีวิตของเราที่เราต้องเปลี่ยนเพื่อเราจะเข้าสู่การครอบครองได้อย่างแท้จริงสำหรับชีวิตของเราก่อนที่เราจะไปมากกว่านี้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันพระบิดาให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นกับพระองค์มีมากขึ้นในชีวิตของเราพระองค์เจ้าข้าพระองค์ไม่ทูลขอสิ่งใดจากพระองค์แต่ผมอธิษฐานแบบนี้ว่าให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นลึกซึ้งกับพระองค์มากยิ่งขึ้นให้เราไปในความลึกในความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับพระองค์ความสัมพันธ์สนิทสนมที่มีมากขึ้นเพื่อ เราทั้งหลายนั้นจะรู้น้ำพระทัยของพระองค์รู้จักหัวใจของพระองค์นั่นคือสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราในการที่อยู่ในโลกนี้ในการที่เราเดินติดตามพระองค์เราต้องการรู้ว่าพระองค์ต้องการอะไรเราต้องการรู้ว่าพระองค์ต้องการให้เราเป็นอะไรอย่างแท้จริงจากชีวิตของพระองค์เองที่ตรัสกับเราและพูดกับเราและสำแดงกับเราส่วนตัวเราจริงๆพระองค์เจ้านั่นคือสิ่งที่เราต้องการขออวยพรเราสำหรับเช้าวันนี้ที่เราจะเข้าใจถึงสิ่งนี้มากยิ่งขึ้นในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักครับยิ่งเรามีการเปิดเผยสำแดงมากเท่าไหร่ยิ่งเรามีการเปิดเผยสำแดงมากเท่าไหร่มุมมองของเราก็ยิ่งเปลี่ยนไปมากขึ้นเท่านั้นในการรู้จักกับพระเจ้ามุมมองของเราในการเห็นพระเจ้าจะเปลี่ยนไปมากเท่านั้นมุมมองในการเป็นคริสเตียนของเราจะเปลี่ยนไปมากยิ่งขึ้นจุดประสงค์ทั้งหมดของความเป็นศาสนาคริสต์โดยพื้นฐานแล้วมุ่งไปที่สิ่งนี้สิ่งเดียวคือพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อกำจัดทุกสิ่งที่หยุดเราไม่ให้เข้ามาในชีวิตแห่งความสนิทสนมกับพระบิดาพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อกำจัดทุกสิ่งที่หยุดเราไม่ให้เข้ามามีชีวิตแห่งความสนิทสนมกับพระบิดาพี่น้องที่รักครับพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ให้เราทั้งหลายนั้นได้รับความรอดแต่พระองค์ต้องการให้เราทั้งหลายนั้นมีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระองค์พระองค์จึงตรัสว่าเราเป็นทั้งนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรานั่นคือสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราที่เป็นความจริงหลายครั้งเรารู้จักเพียงแค่พระเยซูคริสต์หลายครั้งเรารู้จักเพียงแค่พระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พระบิดานั้นอยู่ห่างไกลจากเรามากเราไม่เคยรู้จักพระองค์เลยจำได้ไหมเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแรกๆเราต้อนรับพระเยซูคริสต์ในวันนั้นเราถูกสอนเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์อยู่ใกล้ชิดกับเราหลังจากนั้นเราก็รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เราพูดภาษาแปลกๆและเราก็ถูกสอนเกี่ยวกับเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พระบิดานั้นเราถูกสอนพระองค์เป็นผู้สร้างที่สร้างทุกสิ่งแค่นั้นไม่ได้พูดถึงว่าเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระองค์แต่เราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์เราต้องมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเป็นอะไรที่ห่างไกลมากๆดังนั้นพระบิดาจึงเป็นอะไรที่ห่างไกลมากๆจากชีวิตของเราที่เราจะรู้จักกับพระองค์
อีกประเด็นของศาสนาคริสต์ก็คือว่าการที่เราสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ชีวิตนิรันดร์ที่พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ในยอห์นบทที่17ข้อที่3พี่น้องยอห์นบทที่17ข้อที่3นั้นพูดแบบนี้ว่าและนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาพี่น้องที่รักครับนี่คือประเด็นของศาสนาคริสต์ก็คือเป็นเรื่องของชีวิตนิรันดร์ชีวิตนิรันดร์แต่พอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเรามักจะนึกถึงชีวิตนิรันดร์ในแง่ของการจากโลกนี้ไปอยู่บนสวรรค์ชีวิตนิรันดร์หรือสิ่งที่เราสัมผัสได้ถึงความเป็นนิรันดร์ของพระเจ้าพระคัมภีร์ในยอห์นบทที่17ข้อที่3บอกเราแบบนี้อย่างชัดเจนว่าและนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวพี่น้องรู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวไหมนี่คือชีวิตนิรันดร์และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาคือชีวิตนิรันดร์ชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่ชีวิตที่ต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วเราจะไม่ตายอีกเราจะไปอยู่ในเมืองบรมสุขเกษมกับพระเจ้ามีชีวิตที่นิรันดร์แต่ความจริงก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ที่เราจะต้องดำเนินต่อไปอย่างไรก็ตามชีวิตนิรันดร์คือคุณภาพของการดำรงอยู่ที่เที่ยงแท้ของพระเจ้าพระเจ้ายังดำรงอยู่มันเป็นเนื้อหาที่ทำให้พระเจ้ามีชีวิตอยู่จริงมันเป็นเนื้อหาที่ทำให้พระเจ้านั้นมีชีวิตอยู่จริงมีอยู่จริงๆในโลกนี้นั่นคือความเป็นนิรันดร์ของพระองค์และสิ่งที่สำคัญชีวิตนิรันดร์ที่เราสัมผัสได้คือเราสัมผัสถึงพระเจ้าเรารู้จักกับพระองค์ในโลกที่เราเดินอยู่เนี่ยคือความนิรันดร์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราที่เรารู้จักกับพระองค์ที่เป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงในชีวิตของเราดังนั้นเราจึงสำแดงชีวิตที่นิรันดร์ออกมาในการเดินอยู่ในแผ่นดินโลกนี้ด้วยการสำแดงพระองค์อย่างชัดเจนในความที่เรามีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีมีสิ่งต่างๆที่เราได้เห็นจากพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้อย่างแท้จริงความจริงก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแก่นแท้และเป็นบุคลิกของพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องที่รักครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแก่นแท้และเป็นบุคลิกภาพของพระเจ้าอย่างแท้จริงในชีวิตของเราซึ่งอยู่ในเราและเมื่อเรามีวิญญาณของใครสักคนหนึ่งอยู่ภายในเราเรามีวิญญาณของใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในเราจินตนาการนะเราจะพบว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกและทำตัวเหมือนกับวิญญาณนั้นที่เรารับมาถึงกระจามเลยเหรอครับใช่ไหมถ้ามีวิญญาณใครหรืออะไรสักอย่างที่อยู่ในเราอยู่ในเราโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเราจะเริ่มรู้สึกเหมือนวิญญาณนั้นและเริ่มแสดงออกหรือทำตัวเหมือนกับวิญญาณนั้นแต่ถ้าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตเราเราจะเป็นเหมือนใครว้าวมันน่าสนใจมากๆถ้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราสิ่งที่แสดงออกมาสิ่งที่เรารับรู้และความรู้สึกของเรามันก็ต้องเป็นเหมือนกับพระเจ้าชีวิตเราก็ต้องแสดงออกมาเหมือนกับที่พระเจ้าแสดงออกมาเป็นธรรมชาติของพระเจ้าอย่างชัดเจนในชีวิตของเรา
แล้วจะเป็นอย่างไรเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในตัวเรามันจะเป็นอย่างไรแสดงว่าธรรมชาติและบุคลิกของพระเจ้านั้นได้รับถ่ายทอดหรือส่งต่อเข้ามาอยู่ในเราเข้ามาอยู่ในเรามันจะไม่เป็นเพียงแค่สามารถพูดภาษาแปลกๆได้หรือขับผีได้หรือสามารถพยากรณ์เผยพระวจนะได้เท่านั้นพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวเรานั้นสามารถทำได้มากกว่านั้นสามารถทำได้มากกว่านั้นแต่ไม่หลายครั้งเมื่อเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเรามักจะพูดภาษาแปลกๆเราไปโฟกัสและจุดสำคัญอยู่ที่ภาษาแปลกๆจบเราสามารถเต็มด้วยฤทธิ์เดชสามารถขับผีเราสามารถเผยพระวจนะจริงๆแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าทำได้มากกว่านั้นมีหลายอย่างที่ไม่จำกัดที่อยู่ในพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้านั่นเองหลายคนอาจจะเห็นขนนกสีขาวลอยมาจากท้องฟ้าหรือจากเพดานเมื่อเรานมัสการพระเจ้าหลายคนอาจจะรู้สึกสัมผัสถึงผงที่เกิดขึ้นที่มือผงสีทองหรือหลายคนอาจจะสัมผัสถึงบางอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายกระแสไฟช็อตนั่นเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ให้ผมพูดให้ชัดมากกว่านี้คือนั่นไม่ใช่แก่นแท้ของพระวิญญาณของพระเจ้านั่นไม่ใช่แก่นแท้ของพระวิญญาณของพระเจ้ามันอาจจะเป็นหลักฐานแต่ไม่ใช่สาระสำคัญแต่ไม่ใช่สาระสำคัญแก่นแท้ของพระวิญญาณของพระเจ้าคือธรรมชาติและบุคลิกของพระเจ้าเพราะมันคือพระวิญญาณของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่พี่น้องสัมผัสและรับรู้และเกิดขึ้นนั้นเป็นบุคลิกของพระเจ้าไหมเป็นลักษณะของพระเจ้าไหมมันเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์มันเป็นเพียงแค่หลักฐานถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราแต่มากกว่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือว่ามันคือบุคลิกของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราที่มันเริ่มเปลี่ยนไปที่มันเริ่มเปลี่ยนไปโรมบทที่8ข้อที่2นั้นบอกว่าเพราะกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายกฎแห่งบาปและความตายกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตกฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตกฎของพระวิญญาณให้ชีวิตให้ชีวิตกับเราให้ชีวิตกับเราให้เราหลุดพ้นจากกฎแห่งบาปที่เราบอกว่าเราทั้งหลายเป็นมนุษย์คนบาปเราทำบาปกฎของพระวิญญาณให้ชีวิตทำให้เราเท่าไหร่พ้นจากบาปพ้นจากบาปพ้นจากความตายเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ที่เราสามารถสัมผัสได้ว่านี่คือชีวิตนิรันดร์ที่เกิดขึ้นกับเราในการที่เราเดินกับพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อพระวิญญาณนั้นเข้ามาในตัวเรามันจะนำธรรมชาติของพระเจ้าเข้าสู่ตัวเราธรรมชาติของพระเจ้าลักษณะที่พระเจ้าเป็นเข้าสู่ตัวเราเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาในเรานั้นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือความรักที่เข้ามาในเราในโรมบทที่5ข้อที่5นั้นบอกเราอย่างชัดเจนว่าเพราะว่าความรักของพระเจ้าหลั่งไหลเข้าสู่หัวใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานให้แก่เราแล้วนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและมันเป็นความชัดเจนมากๆเมื่อพระวิญญาณเข้ามาในเราความรักพระเจ้าทรงเป็นความรักนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นอะไรอีกถ้ามีพูดชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นความรักและความรักใหญ่ที่สุดไม่ว่าพี่น้องจะมีความเชื่อไม่ว่าพี่น้องจะมีความหวังใจแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดคือใหญ่กว่าความเชื่อใหญ่กว่าความหวังใจถ้าไม่มีความรักมีแต่ความเชื่อพี่น้องก็ทำไปเผยพระวจนะไปมีของประทานมากมายในชีวิตแต่ไม่มีความรักก็เหมือนกับของเหมือนกับฉาบที่ตีให้มันดังเฉยๆมันไม่ได้มีผลอะไรที่จะเกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะลักษณะของพระเจ้าคือความรักที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราเมื่อพระวิญญาณเข้าในชีวิตของเราความรักจึงหลั่งไหลเข้าสู่ชีวิตของเราในหัวใจของเรานั่นคือพระลักษณะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นอย่างชัดเจน
เมื่อธรรมชาติแห่งความรักของพระเจ้าถูกใส่เข้ามาในตัวเราผลของความรักก็จะกลายเป็นบุคลิกของเราโดยปริยายมันเป็นโดยอัตโนมัตินะมันไม่ใช่การฝึกฝนที่จะต้องเป็นเราไม่ใช่ทหารที่จะต้องไปฝึกเพื่อให้เป็นแบบนั้นเราไม่ใช่ทหารที่ต้องเข้าโรงเรียนฝึกหรือเข้าค่ายฝึกเพื่อจะเป็นทหารที่แสดงออกถึงความรักความรักมันสอนกันได้ด้วยเหรอว่าทำแบบไหนถึงจะเรียกว่ารักฉันทำแบบนี้ฉันรักฉันทำแบบนี้ฉันรักฉันไม่ทำแบบนั้นเพราะฉันรักความรักเป็นอะไรที่เราออกมาจากชีวิตและหัวใจของเราซึ่งมันออกมาจากชีวิตและหัวใจคือสิ่งที่เราได้รับและเราสัมผัสเราจึงแสดงออกแบบนั้นในความรักต่อให้พี่น้องเรียนจบหลักสูตรแห่งความรักที่เที่ยงแท้พี่น้องก็ไม่สามารถที่จะเป็นความรักที่เที่ยงแท้ได้อย่างชัดเจนต่อให้พี่น้องอบรมก่อนแต่งงานมากขนาดไหนแต่พี่น้องไม่เคยสัมผัสถึงความรักเลยพี่น้องก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกถึงความรักที่ออกมาจากส่วนลึกในหัวใจแท้จริงได้อย่างไรผมแต่งงานกับภรรยาเขารู้ว่าสิ่งที่ผมแสดงออกมันมาจากส่วนลึกข้างในจริงๆหรือเปล่าหรือเพียงแค่ทำเพราะว่ามันต้องทำนั่นคือสิ่งที่เรารับรู้พี่น้องครับเรารับรู้หลายอย่างด้วยหัวใจของเราเรารู้จักคนหลายๆคนด้วยหัวใจของเราเราสัมผัสได้ว่าเขาเป็นอย่างไรแล้วสัมผัสว่าสิ่งที่เขาแสดงออกนั้นเขารักเราจริงหรือเปล่าเขาแสดงออกแบบนี้ด้วยความรักในชีวิตของเราจริงหรือเปล่าพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะครอบครองถ้าเราคิดว่าเราจะครอบครองและเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่ในเราพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเราและเราเป็นเหมือนพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าที่สร้างทุกสิ่งในโลกนี้และจักรวาลนี้แล้วพี่น้องคิดดูสิเราจะได้ครอบครองไหมการครอบครองของเรามันจะเป็นเรื่องยากหรือเรื่องง่ายถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ขนาดนั้นพระองค์ทรงฤทธานุภาพที่ไม่จำกัดเราต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อเราจะสามารถเข้าสู่การครอบครองได้อย่างแท้จริงสิ่งแรกวันนี้ผมพูด2สิ่งแค่นั้นสิ่งแรกเราจะต้องเปลี่ยนจากการดำเนินชีวิตแบบเด็กกำพร้าสู่การดำเนินชีวิตแบบลูกเด็กกำพร้าไปสู่การดำเนินชีวิตแบบลูกพระคัมภีร์บอกเราชัดเจนว่าผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์พระองค์ให้เราเป็นบุตรหรือพระองค์บอกว่าผู้ที่เชื่อในเราและต้อนรับในเราเราจะให้เจ้าเป็นคนรับใช้เราเป็นทาสเราหรือเป็นผู้รับใช้พระองค์บอกว่าผู้ที่ต้อนรับพระองค์นั้นจะได้เป็นบุตรเป็นลูกนั่นคือความชัดเจนที่เกิดขึ้นเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเรารู้สึกยังไงกับการเป็นลูกของพระเจ้าหรือเป็นเพียงแค่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าเป็นลูกก็คือลูกแค่นั้นแล้วลูกต้องดำเนินชีวิตแบบไหนลูกต้องเป็นอย่างไรลูกกับพ่อมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นความคิดพื้นฐานประการหนึ่งที่เราได้รับมาจากอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเราคือวิญญาณของเด็กกำพร้าเมื่ออาดัมและเอวาถูกให้ออกจากสวนเอเดน พวกเขากลายเป็นเด็กที่กำพร้าพ่อมีผลทำให้มนุษย์ทั้งหลายถูกตัดขาดจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระบิดาและทำให้กลายเป็นเด็กกำพร้าพระบิดาสิ่งนี้เป็นเงื่อนไขและเป็นพื้นฐานที่เกิดขึ้นสำหรับมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ความโน้มเอียงของหัวใจมนุษย์ที่กำพร้ามันไม่สามารถที่จะกำจัดออกไปได้ในชีวิตของเราและหลายครั้งมันไม่แตกต่างกันไม่ว่าพ่อแม่ของคุณจะเป็นพ่อแม่ที่แย่ขนาดไหนเป็นพ่อแม่ที่ดูแลคุณแบบปานกลางระดับไหนเป็นพ่อแม่ที่ดีไม่มีที่ตำหนิไม่มีที่ติเลยการเลี้ยงดูนั้นมีผลอย่างมากต่อความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละคนแต่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่ลึกมากกว่านั้นของความเป็นกำพร้านั่นคือระดับของพงพันธุ์มนุษย์ไม่ใช่พ่อแม่ในฝ่ายธรรมชาติเรากำลังพูดถึงระดับของพงพันธุ์มนุษย์ที่เกิดขึ้น
ม้แต่ผู้ที่มีความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมและเปี่ยมด้วยความรักกับพ่อแม่พวกเขาก็ยังเป็นกำพร้าในแง่ของการเป็นลูกกำพร้าจากพระบิดาที่แท้จริงของพวกเขาที่แท้จริงพี่น้องที่รักครับไม่ใช่ว่าพ่อแม่ของคุณเลี้ยงคุณดีมากแล้วคุณจะไม่ใช่มีความกำพร้าในชีวิตของคุณกำพร้าที่พูดถึงเรากำลังพูดถึงความกำพร้าของพงพันธุ์มนุษย์ที่รับต่อมาจากอาดัมกับเอวาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงดังนั้นทุกวัฒนธรรมทุกพื้นฐานนั้นมาจากความเป็นกำพร้าของมนุษย์ที่เกิดขึ้นดังนั้นแรงจูงใจต่างๆก็เกิดมาจากความเป็นกำพร้าที่เกิดขึ้นความกลัวความโลภความไม่มั่นคงการปกป้องตัวเองการรักษาตัวเองสิ่งเหล่านี้ก็มาจากความเป็นกำพร้าของมนุษย์ที่เกิดขึ้นความเป็นกำพร้านี้มีอยู่ในการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อในคริสตจักรด้วยในคริสตจักรด้วยผมพูดสิ่งนี้พี่น้องลองสังเกตและลองมองและคิดพิจารณาดูไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเชื่อผมแต่ดูว่ามันจริงหรือเปล่าความจริงก็คือว่าคุณสามารถบังเกิดใหม่ได้เมื่อคุณต้อนรับพระเยซูคริสต์แต่มันจะไม่พลากเอาความเป็นกำพร้าออกจากชีวิตคุณไปใช่ไหมทุกวันนี้เราเชื่อพระเจ้าเราบังเกิดใหม่เรารู้จักพระเยซูคริสต์เรารู้สึกว่าเรายังมีความเป็นกำพร้าอยู่ไหมเรายังรู้สึกว่าเราต้องทำเราต้องแข่งแย่งเอามาเป็นของเราให้ได้เราต้องพยายามทำสิ่งนู้นเพื่อเราจะมีนั่นคือลักษณะของเด็กกำพร้าที่เป็นเรารู้สึกว่าเราต้องทำเพื่อเราจะได้สิ่งนั้นมานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคุณอาจจะรับบัพติศมาและเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือแม้กระทั่งถูกวางมือเจิมในงานพันธกิจต่างๆแต่ก็ยังคงมีหัวใจของเด็กกำพร้าที่อยู่ในเราคุณไม่สามารถโยนเด็กกำพร้าออกจากใจของมนุษย์เด็กกำพร้าไม่ใช่เรื่องของปีศาจไม่ใช่เรื่องของผีแต่มันเป็นสภาวะพื้นฐานของหัวใจมนุษย์ที่เป็นมาระดับพงพันธุ์ของมนุษย์ที่รับต่อมานี่คือวิญญาณที่ทำงานอยู่ในบุตรแห่งการไม่เชื่อฟังสลับหัวใจของเด็กกำพร้าในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่2นั้นบอกว่าเมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิตในการบาปนั้นตามวิถีของโลกนี้ตามผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศคือวิญญาณที่ทำกิจอยู่ในคนที่ไม่เชื่อฟังในเวลานี้วิญญาณของการไม่เชื่อฟังนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นความเป็นกำพร้านี้ยังรากลึกในตัวเราจนถึงขนาดเมื่อเราเป็นคริสเตียนเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราเริ่มพัฒนารูปแบบของความเป็นกำพร้าหรือศาสนาคริสต์ในรูปแบบของความเป็นกำพร้าเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมเด็กกำพร้าจะควบคุมเพื่อให้มันสามารถคอนโทรลได้มันคือความมั่นคงถ้าคุมไม่ได้เขาจะไม่มั่นคงดังนั้นมันจึงเห็นว่าคริสตจักรเริ่มมีการควบคุมต้องแบบนี้นะต้องทำแบบนี้นะต้องทำอย่างนี้นะต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วคุณจะได้รับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านี่คือสิ่งที่เป็นอย่างแท้จริงทางออกเดียวสำหรับศาสนาคริสต์ที่เป็นเด็กกำพร้าคือการเผชิญหน้ากับความรักของการเป็นบิดาและการเป็นมารดาของพระเจ้าเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนะงั้นความสนิทสนมของพระบิดาที่รักเราจะทำลายความเป็นลูกกำพร้าของเราอันนี้พี่น้องยังไม่สัมผัสถึงความรักพี่น้องจะเริ่มสังเกตดูตัวเรามากขึ้นว่าวิญญาณแห่งความเป็นกำพร้านั้นมันยังอยู่ในตัวเราหรือเปล่าอยู่ในชีวิตของเราหรือเปล่าที่เรากำลังเป็นและทำ
เมื่อคุณเริ่มเข้าสู่ประสบการณ์ในความรักของพระบิดาคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณจะเริ่มสัมผัสค่านิยมและแรงจูงใจที่เปลี่ยนไปภายในหัวใจของคุณค่านิยมบางอย่างในความเชื่อมันเริ่มเปลี่ยนไปไหมแรงจูงใจของเราในการเชื่อพระเจ้ามันเริ่มเปลี่ยนไปไหมดูเหมือนมันจะแย่เนาะฟังดูแล้วเหมือนจะแย่เลยเอ๊ะสิ่งที่เราฝึกฝนสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราเรียนมาตลอดชีวิตมาถึงวันนี้เอ๊ะมันเริ่มเปลี่ยนไปเหรอแล้วเราคิดว่ามันใช่เอ้าวันนี้มันจะไม่ใช่แล้วเหรอพี่น้องครับพี่น้องเห็นกฎหมายในปัจจุบันไหมเห็นสิ่งที่อดีตบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีปัจจุบันมันกลายเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องเราเห็นว่าสมัยก่อนกินไข่เยอะไม่ได้เดี๋ยวไม่ดีปัจจุบันกินเยอะๆมันจะดีต่อสุขภาพเรามันเริ่มมีการค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับชีวิตของเราบ่อยครั้งสิ่งนี้ทำให้เราประหลาดใจมากยิ่งขึ้นในหัวใจของเราคุณจะไม่รู้ว่าทำไมค่านิยมและหลักการบางอย่างของคุณมันจึงเปลี่ยนไปคุณจะเริ่มสูญเสียแรงจูงใจสลับบางสิ่งที่ทำมาตั้งหลายปีเนี่ยด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นคริสเตียนที่ดีอุตส่าห์ตั้งใจทำทุกอย่างอย่างดีมาถึงวันนี้ทำไมมันเปลี่ยนไปเราผิดปกติหรือเปล่าเราเป็นคริสเตียนที่ผิดปกติไหมทำไมไม่เหมือนคนอื่นเราเป็นคริสเตียนที่ผิดปกติไหมเมื่อเราเจอกับความรักของพระเจ้าแล้วทำไมเรารู้สึกว่าเราขี้เกียจลงเหรอถ้าเราเจอกับพระเจ้าพี่น้องครับความขี้เกียจไม่มีในชีวิตของเราหรอกครับมันจะมีแต่ความขยันที่เกิดขึ้นเราจะทำยังไม่หยุดเพราะแต่แรงจูงใจมันจะแตกต่างกันท่าทีในการทำมันจะแตกต่างกันพี่น้องเมื่อท่านเจอกับความรักของพระบิดาท่านจะรู้สึกสูญเสียถึงอะไรบางอย่างที่ท่านเคยเชื่อมาตลอดชีวิตของท่านสาขาวิชาที่เรียนมาศาสนศาสตร์ทั้งหลายในชีวิตของท่านมันจะเริ่มเปลี่ยนไปจุดยืนแห่งความเชื่อของท่านมันจะเริ่มเปลี่ยนไปสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านสอนมันจะเริ่มเปลี่ยนไปลองสังเกตดูตัวเองสิ ลองสังเกตดูตัวท่านเองสำหรับตัวผมแล้วผมกล้าพูดว่าผมเปลี่ยนไปสำหรับความเชื่อของผมเมื่อผมเจอกับความรักของพระองค์เมื่อผมเจอกับความรักของพระบิดาที่เข้ามาในชีวิตของผมจากวันนั้นจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นผมเปลี่ยนไปมุมมองที่ผมเห็นพระเจ้าเปลี่ยนไปความเชื่อมันไม่เพียงแค่มุมมองที่ผมเห็นพระเจ้าแต่ความเชื่อของผมที่เชื่อพระเจ้าเปลี่ยนไปศาสนศาสตร์ที่เรียนมามันเปลี่ยนไปจากชีวิตของผมการรู้จักพระเจ้าเปลี่ยนไปการอธิษฐานของผมกับพระเจ้าเปลี่ยนไปการนมัสการพระเจ้าของผมเปลี่ยนไปคำเทศคำสอนทุกวันนี้เปลี่ยนอย่างชัดเจนในสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งหลายครั้งเราเริ่มงงตัวเราเองว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันดีหรือไม่ดีเนี่ยกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับผมรู้สึกถึงความมั่นใจในพระเจ้าที่รักผมอย่างแท้จริงมันเป็นความมั่นคงที่ทำให้ผมเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจไม่ว่าใครจะว่ายังไงไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ผมรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงและผมสัมผัสถึงความรักของพระองค์ที่ชัดเจนพี่น้องที่รักครับเมื่อความรักของพระบิดาสัมผัสเราเราจะรู้สึกว่าพระองค์พอใจในเราอย่างแท้จริงขอบคุณครับพอใจในเราอย่างแท้จริงเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ถูกใจคนอื่นอีกต่อไปอ่ะทำไมเราต้องทำเพื่อเอาใจคนอื่นทำไมเราต้องรับผิดชอบเพื่อให้ถูกใจคนอื่นเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหลายคนเหน็ดเหนื่อยแล้วก็หมดไฟเพราะรู้สึกว่าถูกบังคับให้รับใช้ตลอดเวลาแต่เมื่อพวกเขาได้เจอกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระบิดานั้นพวกเขาได้รับอิสระเขาเป็นอิสระทำไมผมกล้าพูดว่าผมมาโบสถ์วันอาทิตย์แล้วผมไม่เหนื่อยมันไม่ใช่ที่บางนาเท่านั้นมันเป็นมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ที่โรงเรียนคลองเตยวิทยาผมรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยอีกแล้วเพราะว่าผมไม่ต้องเครียดว่าผมต้องเตรียมอะไร
ภรรยาผมมักจะพูดเสมอเตรียมเทศเสร็จหรือยังไม่เตรียมน้อยจังผมก็บอกผมก็ไม่รู้จะเตรียมอะไรยิ่งเตรียมเยอะความรู้อยู่ในหัวมันก็ยิ่งออกมาเยอะเราต้องการสิ่งที่พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวมากกว่าผมก็เตรียมดูดิทุกอันที่ผมพิมพ์ไว้เนี่ยมันสำคัญทั้งหมดขีดแดงหมดเลยผมเลยรู้สึกว่าแล้วจะเตรียมทำไมเนี่ยแค่อ่านทบทวนให้เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะพูดได้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงๆพี่น้องที่รักครับผมอยากบอกว่ามันดีมากๆเรามาโบสถ์เราเป็นผู้นำเรารับผิดชอบหลายอย่างเราต้องทำนู่นทำนี่กลับไปแล้วเราไม่เหนื่อยกลับไปแล้วไม่เครียดจะมาโบสถ์ผมก็ไม่เครียดไม่เครียดว่าเอ๊ะวันนี้จะเอาอะไรมานำตอบสนองเอาอะไรมาพูดดีจะเผยพระวจนะอะไรดีจะเคลื่อนยังไงมันแตกต่างมันแตกต่างจากสิ่งที่เคยเป็นมาแล้วผมมายืนอยู่ตรงนี้เราบอกก็พระเจ้าพระองค์รับผิดชอบเพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ในผมผมพูดอะไรออกไปพระองค์ก็เข้าใจนะว่านี่คือผมกับพระองค์เราเชื่อมต่อกับพระองค์อยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องพยายามมาบีบเค้นให้มันมีเราไม่ต้องพยายามไม่ต้องมาบีบบังคับว่าเอ้ยมันต้องเป็นแบบนี้เอ้ยมันต้องเอาแบบนี้บรรยากาศแบบนี้โอ้มันยังไม่ได้มันต้องไปมากกว่านี้มันต้องเพิ่มอีกมันต้องไปอีกไม่ถ้าเราไม่ถูกเร้าใจโดยพระวิญญาณหรือเราไม่ได้สัมผัสอะไรเราก็หยุดแค่นั้นเราไม่ไปมากกว่านั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าวันนี้เราเมื่อเราเจอกับความรักของพระองค์เรารู้ว่าพระเจ้าพอใจเราพระองค์ชอบใจเราอย่างแท้จริงและเราไม่จำเป็นต้องทำให้คนอื่นพอใจหลายครั้งเราพยายามทำให้คนอื่นพอใจจนเราสูญเสียความเป็นตัวเราแล้วเราก็ไม่ได้เป็นตัวเราเสียทีจำได้ไหมเอาผมก็แล้วกันผมกลับบ้านแม่ผมมักจะบอกว่าดูลูกบ้านนู้นสิเขาเรียนจบอย่างนู้นเขาให้เงินพ่อแม่อย่างนี้ผมก็กลับไปผมก็บอกว่านั่นเขาไม่ใช่ผมนั่นเขาไม่ใช่ผมพ่อก็จะหันมาแล้วบอกว่าอย่าเปรียบเทียบอย่าเปรียบเทียบไม่งั้นลูกจะไม่สามารถเป็นลูกที่แท้จริงของพ่อแม่ได้เขาจะเป็นเพราะว่าคนอื่นเป็นก็เลยพยายามที่จะเป็นนั่นคือสิ่งที่เราควรจะเป็นและพระเจ้าก็รู้สึกกับเราแบบนั้นพระองค์ไม่พยายามบังคับให้เราเป็นไม่ได้พยายามบังคับให้เราเปลี่ยนแต่ผู้ที่อยู่ในพระคริสต์เปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนแน่นอนจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วหรือช้ามันขึ้นอยู่กับเราด้วยขึ้นอยู่กับเราด้วยหลายสิ่งหลายอย่างในศาสนาคริสต์สามารถกำหนดความรู้สึกผูกพันที่เราต้องทำบางอย่างในคริสตจักรใช่ไหม ใช่ไหมถ้าวันนี้เราไม่ได้มีส่วนในการปฏิบัติพระเจ้าหรือไม่ได้ทำงานในโบสถ์ไม่มาวันนี้แต่วันไหนที่เรามีส่วนโอ้เรารีบมาเลยเรารีบรับผิดชอบบางอย่างในโบสถ์กำหนดความรู้สึกผูกพันที่เราต้องทำให้กับเราเรารู้สึกเป็นหน้าที่เพื่อทำให้เครื่องทำงานต่อไปหรือระบบมันยังสามารถรันงานของมันได้อย่างต่อเนื่องผมไม่เชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้คุณทำอะไรเพื่อพระองค์ที่ไม่ใช่การแสดงความรักต่อพระองค์ผมเชื่อว่าพระองค์ทรงต้องการให้เรารับใช้พระองค์ด้วยความรักและสิ่งที่เราทำคือวิธีแสดงความรักต่อพระองค์สิ่งที่เราทำคือวิธีแสดงความรักต่อพระองค์ถ้ามีคนทำอะไรให้กับเราให้กับเราให้กับทุกคนในฐานะสมาชิกในครอบครัวพอเขารู้สึกว่าควรทำ
ควรทำมันก็อาจจะดีแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการใช่ไหมเราต้องการให้เขาทำเพราะว่าเขารักเราเขาเลยทำถ้าวันนี้เราเป็นพ่อแม่ลูกเราไปล้างจานให้เราต้องเราบอกว่าหน้าที่ของลูกล้างจานหน้าที่ของลูกถูบ้านเขาทำตามหน้าที่เขาจะไม่มีความรักที่จะทำให้กับเราแต่ถ้าเขารักเราเขาจะทำด้วยความรักที่มีต่อเราผมมักพูดเสมอว่าถ้าสิ่งที่ท่านทำท่านยังไม่รักมันไม่ชอบมันอย่าทำเพราะทำไปมันก็ไม่ออกมาดีที่สุดหรอก เพราะว่ามันไม่ได้มาจากหัวใจที่ท่านมีต่อมันหรือสิ่งที่ท่านจะทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงหลายสิ่งหลายอย่างเราได้ทำในคริสตจักรเพื่อรับใช้เพื่อเป็นการรับใช้บางครั้งนั้นมีสาเหตุและการสร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระเจ้าให้มันมีมากยิ่งขึ้นในคริสตจักรไม่ได้ทำด้วยความรักเลยแต่เป็นเพียงวิธีการที่ทำให้ตัวเราเองนั้นไม่ว่างเฮ้ยต้องมีงานทำอ่ะต้องมีงานทำมันต้องมีงานทำพยายามครีเอทงานมากขึ้นพยายามคิดหลายอย่างที่ต้องทำมากยิ่งขึ้นนั่นหลายครั้งเราครีเอทการรับใช้ให้มีมากขึ้นเพื่อให้คนมีส่วนในการรับใช้ให้คนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนอยากมีส่วนร่วมเมื่อคนรู้ว่าที่นี่มันเต็มไปด้วยความรักและที่นี่คือเราทั้งหมดเป็นเจ้าของถ้าท่านรู้ว่าพระเจ้าเป็นพ่อของท่านและท่านเป็นลูกท่านอยากจะดูแลบ้านท่านไหมท่านอยากจะทำไหมท่านอยากจะให้สิ่งดีกับมันไหมท่านจะแค่เดินมาแล้วก็เมินหน้าออกไปหรือท่านจะสนใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่อย่างมากมายสิ่งที่ท่านเห็นการตกแต่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าท่านเป็นลูกและท่านรู้ว่าพ่อของท่านเป็นใครและท่านอยากทำอะไรให้กับพ่อมันคือความรักต่างหากมันไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องมาบังคับกันให้ทำมีคำกล่าวว่าคริสตจักรที่ยุ่งและมีงานเยอะมากมายเต็มไปหมดคือคริสตจักรที่มีความสุขจริงไหมผมสามารถที่จะบอกพวกเราได้แบบนี้ว่าคริสตจักรที่มีงานยุ่งมีงานเยอะแยะเต็มไปหมดในคริสตจักรมีความสุขในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างไรก็ตามในที่สุดวันนั้นก็มาถึงหลังจากที่เราทำงานหนักมา5ปี10ปี20ปีความเหน็ดเหนื่อยเริ่มเกิดขึ้นความล้าเริ่มเกิดขึ้นและยิ่งเมื่อมีคนมาประเมินเราทำไมเป็นอย่างนี้ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เห็นและเราก็เริ่มกลับมามองตัวเองและเริ่มประเมินตัวเองเราก็จะเริ่มคิดว่าโอ้หลายอย่างที่ทำมาเนี่ยทำไมทำเราไม่ได้อยากทำจริงๆนี่เราเคยกลับมาประเมินตัวเองแบบนี้ไหมและงานที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ที่เราไปทำหลายครั้งเรากลับมาประเมินตัวเองเออมันไม่ใช่งานที่เราอยากทำนี่จำได้ไหมตอนเราเป็นนักศึกษาเรียนคณะนี่แหละเรียนให้จบจบแล้วมันเออมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากเป็นจริงๆนี่เรียนไปทำไม นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นหลายคนติดอยู่กับลู่วิ่งที่พวกเขาไม่สามารถออกได้ก็วิ่งอยู่ในลู่นั่นแหละไม่รู้จะไปทางไหนมีลู่เดียวให้เราเห็นแต่ทันใดที่พวกเขาเริ่มตระหนักมากขึ้นหรือเราเริ่มตระหนักมากขึ้นนั่นไม่ใช่ความจริงในหัวใจของพวกเราอีกต่อไปว่าเราต้องวิ่งอยู่ตรงนั้นและเราจะเริ่มเห็นมันมากขึ้นว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ในชีวิตของเราแต่ถ้าบุคคลใดที่มีเสรีภาพจริงๆจะมีใจที่ทำบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาอาจจะทำสลับการพักสงบในชีวิตของเขาได้อย่างแท้จริงพี่น้องที่รักครับหลายครั้งเราทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยเราไม่เคยมีการพักสงบในชีวิตของเราเลยงานก็ไม่ขยายแถมไม่ยั่งยืนอีก
ทำไปสักพักหนึ่งก็พังแต่ถ้าวันนี้เราทำด้วยชีวิตในการพักสงบในความรักของพระเจ้าในสันติสุขเราจะเห็นว่างานมันก็ขยายชีวิตของเราก็ขยายเกิดผลก็ยั่งยืนสำหรับชีวิตของเราอย่างแท้จริงความรักของพระบิดาทำให้เกิดเสรีภาพในหัวใจของเราโดยปกติบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ค้นพบว่าหลังจากหลายปีแห่งการเสียสละเพื่ออุทิศให้กับนิมิตของคริสตจักรหรือนิมิตของศิษยาภิบาลพวกเขาได้ทำสิ่งนั้นด้วยสำนึกในหน้าที่ภาระผูกพันหรือแม้แต่การโยกย้ายถ่ายโอนต่างๆการปรับเปลี่ยนต่างๆที่เกิดขึ้นในหลักการที่ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณที่ดีมากๆแต่ในที่สุดคนเหล่านั้นก็ออกจากคริสตจักรไปเพราะว่าเขาเหนื่อยเพราะว่าเขาล้าเพราะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากทำแต่มันเป็นนิมิตของคริสตจักรแต่มันเป็นนิมิตของศิษยาภิบาลเป็นนิมิตของผู้นำมันเป็นเป้าหมายของคริสตจักรที่จะต้องทำมันทำให้เขาล้าในที่สุดและเขารับและทำหลายๆอย่างมันการกลายเป็นหน้าที่และเป็นภาระผูกพันที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราดูเหมือนว่าเราตอบสนองนะดูเหมือนว่าเราตอบสนองมันเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณมากๆเลยนะเพราะเราตอบสนองแต่ในที่สุดหลายคนก็ออกจากคริสตจักรไปหลายคนก็หายไปพี่น้องที่รักครับเมื่อเรามาถึงจุดนี้เราเริ่มมองเห็นหรือยังว่าเด็กกำพร้าก็สามารถครอบครองได้แต่มันมาจากการพยายามที่จะทำการต่อสู้และการดิ้นรนที่จะได้เพื่อให้มันเกิดขึ้นเพื่อมันจะมีอำนาจมีบารมีที่เกิดขึ้นเราเห็นหลายคนในโลกปัจจุบันนี้ไม่ต้องไปไกลในประเทศไทยก็มีเยอะแยะมากมายที่พยายามดิ้นรนเพื่อจะได้เพื่อจะมีเพื่อจะยกฐานะตัวเองยกชีวิตของตัวเองผู้เชื่อหลายคนก็เป็นแบบนั้นตอนผมเชื่อพระเจ้าใหม่ๆคุณต้องประกาศคุณต้องเป็นพยานมีคน1คนคุณก็ได้เป็นพี่เลี้ยงแล้วเย้มีคนอีก4คนรวมคุณเป็น5คนคุณจะได้เป็นหัวหน้าแคร์เอผมใช้เวลาแค่6เดือนผมก็เป็นหัวหน้าแคร์แล้วผมไม่ได้โม เห็นไหมเราพยายามทำเราก็สามารถเป็นได้แต่มันจะยั่งยืนหรือเปล่าจาก5คนก็เริ่มลดลง นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและนั่นคือสิ่งที่เป็นความจริงแต่ถ้าเราเป็นลูกล่ะถ้าเราเป็นลูกในการครอบครองเราได้ครอบครองแน่นอนไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ยังไงมรดกของพ่อก็เป็นของเราใช่ไหมมหาเศรษฐีหลายๆคนในปัจจุบันนี้เขาแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเกิดมาบนกองเงินกองทองฉันอยากทำอะไรก็ได้เพราะว่าฉันมีมรดกฉันได้ครอบครองแล้วเราล่ะวันนี้เราเป็นลูกหรือเราเป็นเด็กกำพร้าถ้าเราเป็นเด็กกำพร้าเราจะพยายามเพื่อจะทำเพื่อจะได้ครอบครองแต่ถ้าเราเป็นลูกเราจะรู้สึกถึงความมั่นใจในชีวิตของเรากับพ่อของเราว่าเราได้ครอบครองอย่างแน่นอนนั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่สองจากการเชื่อฟังของผู้รับใช้สู่การประสานเป็นหนึ่งเดียวกันของบุตรจากการเชื่อฟังของผู้รับใช้สู่การประสานเป็นหนึ่งเดียวกันของความเป็นบุตรการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่ชัดเจนคือวิธีที่เราเห็นพระเจ้าพระบิดาสำหรับชีวิตของเราว่าเป็นยังไงสำหรับเราสำหรับพวกเราส่วนใหญ่ประสบการณ์เดียวของเราที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ก็คือศาสนาคริสต์มีจิตวิญญาณของเด็กกำพร้าที่พยายามทำให้เราทั้งหลายนั้นทำสิ่งต่างๆเพื่อมันจะมีเพื่อคริสตจักรจะใหญ่และครอบครอง
เพื่อเราจะเห็นถึงชีวิตของเรามีอิทธิพลต่อผู้คนมากยิ่งขึ้นในชีวิตของเรานั่นหมายถึงคริสตจักรที่ไม่มีประสบการณ์กับความรู้เกี่ยวกับความรักของพระบิดาไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับความรู้กับความรักของพระบิดาพูดง่ายๆความรู้ไม่เคยเป็นความจริงในชีวิตของเขาผลสุดท้ายคริสตจักรจึงเอาหลักการของการบริหารงานข้างนอกการทำงานข้างนอกเข้ามาในคริสตจักรเพื่อให้คริสตจักรนั้นขยายและสามารถเคลื่อนและครอบครองได้ในที่สุดแต่มันต้องเป็นการพยายามคริสตจักรจึงมีชั้นเรียนเยอะแยะมากมายเพื่อฝึกฝนเพื่อสร้างคนเราจึงพูดถึงชั้นสร้างเห็นไหมชั้นสร้างสร้างเพื่ออะไรสิ่งที่สำคัญเราแค่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงว่าพระองค์เป็นใครแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเพราะเรารับการสร้างจากพระองค์แต่ถ้าเราไม่รู้จักพระองค์สิ่งนั้นจะเข้ามาแทนที่ชั้นสร้างและสร้างให้เราเห็นว่าเราต้องถูกสร้างและเราต้องเป็นแล้วเราก็จะไม่เป็นอย่างที่เราควรจะเป็นอย่างแท้จริงเราก็จะเป็นอย่างที่ผู้สร้างให้เราเป็นแต่เรากลับไม่ไปหาผู้สร้างแต่ผู้เริ่มแรกว่าพระองค์สร้างให้เราเป็นอะไรตามพระฉายของพระองค์เห็นไหมเราจึงเห็นทหารถูกสร้างชีวิตให้เหมือนกันหมดก๊อปปี้กัน1 2 3 4ทหารจึงเป็นเหมือนกันมีระเบียบวินัยเหมือนกันในชีวิตของเขาสูญเสียอะไรเขาสูญเสียการเป็นตัวของตัวเองทหารสูญเสียการเป็นตัวของตัวเองจนหลายครั้งบางคนก็สับสนตัวเองว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรกันแน่เราจึงเห็นข่าวต่างๆมีตำรวจมีทหารออกมาเบ่งมาทำอะไรเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นเพราะอะไรฉันไม่เข้าใจตัวเองเพราะฉันถูกสอนมาแบบนี้และฉันมีอำนาจและรู้สึกว่าผู้ที่มียศสูงๆจะมีอำนาจและมีตะบารมีนั่นคือสิ่งที่เขาเข้าใจและทำอะไรก็ได้นั่นคือสิ่งที่เขาเข้าใจดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือวันนี้ศาสนาคริสต์มีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเยซูในฐานะพระเจ้าในฐานะกษัตริย์ในฐานะเจ้าบ่าวความสัมพันธ์เหล่านั้นสามารถเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแรงมากแต่มีเพียงพระบิดาเท่านั้นที่ขจัดความเป็นกำพร้าออกจากหัวใจของเราได้เท่านั้นพี่ชายก็กำพร้าเหมือนกันเขาช่วยเราไม่ได้พี่น้องก็เห็นลูกาแล้วใช่ไหม15พี่ชายก็กำพร้าเหมือนกันเขาช่วยเราไม่ได้ดังนั้นแต่สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือว่าการเปิดเผยของพระบิดาเอาจิตวิญญาณของเด็กกำพร้านั้นออกไปจากชีวิตของเราจากหัวใจของเราเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครอีกเราไม่ต้องรู้สึกว่าเราขาดหรือเราไม่มีโดยทั่วไปแล้วพระเจ้าพระบิดาทรงเป็นบุคคลที่อยู่ห่างไกลสำหรับเราเรามีการเปิดเผยของพระเยซูคริสต์เมื่อเรารับความรอดหรือเมื่อเราต้อนรับพระองค์ในวันนั้นและการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการรับบัพติศมาในพระวิญญาณที่เกิดขึ้นแต่หากปราศจากการเปิดเผยความเป็นพระบิดาเข้าสู่หัวใจของเราเราก็ยังคงรู้สึกว่าพระองค์ยังเป็นแบบนั้นสำหรับชีวิตของเราอยู่เหมือนเดิมก็คืออยู่ห่างไกลจากชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นความจริงคือคุณไม่สามารถแยกตัวออกจากศาสนาคริสต์ที่มีหัวใจของผู้รับใช้ได้จนกว่าคุณจะมีประสบการณ์กับพระบิดาพี่น้องคิดดูสิวันแรกที่ผมเชื่อเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเราถูกสอนว่าเราเป็นผู้รับใช้แล้วเราโตมาเราเป็นผู้รับใช้แล้วมันถึงวันหนึ่งเอ้าเราเป็นลูกแล้วเราจะเอาความ
การเป็นผู้รับใช้ออกไปยังไงจากชีวิตของเราเราต้องรับใช้พ่อเราต้องคานเข้าไปหาพ่อเราแทนที่เราจะเดินได้ปกติความสัมพันธ์ของเรามันเปลี่ยนไปความสัมพันธ์นั้นนำเราออกจากการเป็นทาสสู่การเป็นลูกในการรู้จักกับพระองค์ในฐานะผู้รับใช้ผมต้องเชื่อฟังพระเยซูคริสต์เชื่อฟังจนถึงความมรณาที่ไม้กางเขนนั่นคือพระองค์มีเป้าหมายที่พระองค์รู้อยู่แล้วว่าพระบิดาให้ไปทำอะไรวันนี้ท่านรู้เป้าหมายหรือยังถ้าท่านจะเชื่อฟังจนถึงการตายที่ไม้กางเขนเหมือนพระเยซูคริสต์ก่อนที่จะได้รับการเปิดเผยถึงหัวใจพระบิดาเราคิดว่าพระบิดาทรงเป็นเจ้านายเป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นแม่ทัพเป็นผู้พิพากษาด้วยเหตุนี้ศาสนาคริสต์ของเราจึงมุ่งเน้นไปที่การเชื่อฟังคำสั่งเชื่อฟังคำสั่งเพราะว่าพระเจ้าเป็นเจ้านายพระเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชาพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาเราต้องเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์พูดคือการตัดสินเพราะพระองค์พิพากษาพระองค์เป็นเจ้านายองค์จอมเจ้านายของเราเนี่ยเราต้องนบนอบและยอมรับถึงสิ่งนั้นศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยประกอบด้วยการได้ยินเสียงของพระเจ้าได้ยินเสียงของพระเจ้าและทำตามที่พระองค์บอกทำตามที่พระองค์บอกพระเยซูคือคนที่เกี่ยวข้องเราอธิษฐานเราจึงอธิษฐานพระเยซูพระเยซูพระเยซูคือคนที่เกี่ยวข้องเพราะเรารู้จักพระเยซูเพราะเราถูกสอนเรื่องนี้และก็พูดเรื่องนี้มาตลอดแต่พระบิดาเรายังไม่รู้จักเราไม่รู้จักพระองค์เลยเรารู้จักพระองค์อย่างเดียวคือผู้สร้างพระบิดาจึงเป็นบุคคลที่อยู่ห่างไกลเป็นบุคคลที่เรารู้จักเพียงแค่ความรู้เท่านั้นเราอาจได้ยินเสียงของพระองค์หากเราเรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิพากษาแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างไกลกับพระองค์ในฐานะผู้บังคับบัญชาและเราจะต้องเชื่อฟังเพราะว่าพระองค์เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้านายทหารจึงต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาเพราะเขาเป็นนายทหารมักเรียกผู้บังคับบัญชาว่านายนายนั่นคือสิ่งที่เป็นหรือหลายคนเรียกหัวหน้างานตัวเองว่าเจ้านายนั่นคือสิ่งที่เป็นเราอาจได้ยินเสียงของพระเจ้าแต่เสียงที่เราได้ยินมันจะเป็นไปตามความเชื่อที่เราเชื่อพระเจ้ามันจะเป็นไปตามที่เรารู้จักพระองค์ว่าพระองค์เป็นใครสำหรับชีวิตของเราถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาเสียงแห่งการที่เราได้ยินก็เป็นเสียงแห่งการพิพากษาถ้าพระเจ้าเป็นองค์กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นเจ้านายของเราแล้วก็จะได้ยินเสียงของพระองค์ในฐานะกษัตริย์และเจ้านายที่ตัดสินและสั่งให้เราทำและสั่งให้เราเป็นนั่นคือสิ่งที่ทำให้คริสตจักรสอนเราเสมอว่าเราต้องเชื่อฟังเพราะคริสตจักรมองพระเจ้าเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้คริสตจักรยังไม่ไปถึงการรู้จักกับพระบิดาที่แท้จริงในชีวิตของเขาทั้งชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราจะเน้นไปที่การเชื่อฟังคำสั่งและเชื่อฟังคำสั่งเท่านั้นการเชื่อฟังเป็นประเด็นหลักของศาสนาคริสต์ที่มีจิตวิญญาณของลูกกำพร้าของความเป็นกำพร้าแต่เมื่อเรามีประสบการณ์กับพระองค์ในฐานะพระบิดาบางอย่างก็เปลี่ยนไปบางอย่างก็เปลี่ยนไปแทนที่จะเชื่อฟังตอนนี้เราเริ่มมุ่งความสนใจของเราไปที่ประสบการณ์กับการประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ในการที่จะทำงานร่วมกันพ่อไม่ใช่เจ้านายของเรา
เราควรจะทำงานร่วมกันกับพ่อเพื่อธุรกิจจะได้รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างแท้จริงสำหรับชีวิตของเราคุณไม่สามารถประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคนที่คุณไม่รู้จักใช่ไหมลมเพลมพัดโบกสะบัดพัดมาไวๆเนี่ยลมเพลมพัดอะไรขอคนที่มีใส่เสื้อสีขาวสีเหลืองสีแดงแยกเป็นกลุ่มๆเอาให้คิดงานบางอย่างก็ไม่รู้จักกันจะให้คิดยังไงไม่เคยรู้จักกันเลยมันลมเพลมพัดมาอยู่ด้วยกันแล้วจะทำยังไงเหมือนกันถ้าวันนี้ท่านไม่รู้จักพระบิดาท่านจะทำได้ยังไงกับการที่จะประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ในการที่จะทำงานร่วมกันกับพระองค์ในโลกนี้และพระองค์เป็นผู้เริ่มต้นสำหรับโลกนี้พระองค์เป็นผู้เริ่มต้นของแผนการทุกอย่างสำหรับโลกนี้แม้กระทั่งการไถ่ที่ไม้กางเขนพระองค์ก็เป็นผู้เริ่มต้นแต่เรากลับไม่รู้จักผู้เริ่มต้นเรากับรู้จักผู้ที่เป็นผู้ที่อยู่ตรงกลางสลับเราหลายครั้งเราอธิษฐานกับพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณจะได้บอกพระบิดาได้ว่าเราต้องอาศัยคนกลางด้วยเหรอครับแต่เมื่อเรารู้จักกับพระองค์การมีเมื่อเรารู้จักกับพระองค์จะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเราสิ่งที่สำคัญก็คือว่าพระองค์พอใจในตัวเราและเราพอใจในความรักของพระองค์มันจึงไม่พยายามบีบตัวเราให้พยายามที่จะเป็นเพราะเรารู้สึกว่าพระเจ้าพอใจและความกลัวและภาระผูกพันมันก็หายไปสำหรับชีวิตของเราเราเริ่มสูญเสียอำนาจการครอบงำของการทำตามพระประสงค์ของพระองค์โดยคำสั่งเป็นทำตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยความรักและรับรู้ถึงสิ่งที่พระองค์ชอบและต้องการและทำตามนั้นสำหรับเรานี่คือการมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับพ่อของเราอย่างแท้จริงการเชื่อฟังไม่ใช่ปัญหาสำหรับคริสเตียนที่แท้จริงแต่พระเจ้าไม่ต้องการให้คุณดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังตลอดชีวิตของคุณทำไมผมพูดแบบนี้เพราะการเชื่อฟังนั้นมันไม่สมบูรณ์การเชื่อฟังมีความเกี่ยวข้องเฉพาะเมื่อเราไม่ต้องการจะทำสิ่งที่เราถูกสั่งให้ทำหรือถูกขอให้ทำเราไม่อยากทำเมื่อเราไม่อยากทำการเชื่อฟังมันจึงเข้ามาสลับชีวิตของเราเมื่อมีคนบอกให้เราทำบางอย่างและเราไม่ต้องการจะทำการเชื่อฟังมันจะเข้ามาแล้วถ้าวันนี้พระเจ้าบอกให้ท่านทำแล้วท่านไม่อยากทำการเชื่อฟังมันก็เข้ามาสลับชีวิตของท่านเพราะท่านไม่รู้จักถึงหัวใจของพระองค์ท่านจึงไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำมันจึงต้องเป็นการเชื่อฟังเท่านั้นนั่นเมื่อการเชื่อฟังเข้ามาสิ่งที่เราทำมันก็ออกมาจากการเชื่อฟังเท่านั้นมันไม่มีสิ่งอื่นที่จะเกี่ยวข้องในชีวิตของเราถ้าผมบอกท่านว่าเดินไปข้างหลังแล้วเอาหัวโขกประตูเดี๋ยวนี้โดยการเชื่อฟังและอยากทำไหมมีใครอยากทำบ้างเราหัวไปโขกประตูไม่มีแต่ต้องทำเลยต้องใช้การเชื่อฟังที่จะทำแต่ถ้าผมบอกว่าเดินไปที่ร้านกาแฟข้างหน้าปากซอยแล้วซื้อกาแฟแล้วก็ดูดกินให้อร่อยนะสบายใจไปไหมไปเพราะอยากทำอยู่แล้วก็อยากทำอยู่แล้วและต้องการอยู่แล้วมันไม่ต้องอาศัยการเชื่อฟังเราทำเพราะว่าเราอยากจะทำและเราชอบแบบนั้นแล้วทำยังไงเราถึงจะชอบแบบนั้นแล้วทำยังไงเราจะเป็นแบบนั้นการเชื่อฟังมันการเชื่อฟังมีที่ของมันมีที่ของมันเมื่อคุณไม่ต้องการทำสิ่งที่ถูกขอให้ทำเท่านั้นเราจึงต้องเชื่อฟัง
ราจึงต้องเชื่อฟังถ้าวันนี้สิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่ท่านไม่อยากทำท่านต้องใช้การเชื่อฟังแต่ถ้ามันกลายเป็นสิ่งที่ท่านอยากทำล่ะก็ไม่ต้องใช้การเชื่อฟังเพราะท่านอยากทำอยู่แล้วทำยังไงดีเหมือนจะเป็นแบบนั้นเมื่อเรามาหาพระเจ้าครั้งแรกการเป็นผู้เชื่อใหม่การรู้จักพระเจ้าซึ่งชีวิตของเรานั้นถูกแยกออกจากพระเจ้าจากสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากหัวใจของพระเจ้าไปหลงไหลอยู่ในโลกศรีวิไลตื่นเต้นสนุกสนานกับชีวิตที่ไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าโอ้นี่แหละคือชีวิตของเราแต่พอถูกประกาศและเป็นพยานมาเชื่อพระเจ้าพอมาเชื่อพระเจ้าปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดจนเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยนี่คือความต้องการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราเหรอมันเป็นแบบนี้เหรอไม่เคยรู้มาก่อนว่าพระองค์ต้องการให้เราเป็นแบบนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยพระองค์ต้องการให้เราทำแบบนี้เราเคยคิดว่าชีวิตของเราสนุกแค่นี้ก็พอแล้วมีความสุขในโลกไปกินเหล้าเมายาเทชีวิตทิ้งไปวันๆก็มีความสุขดีอยู่แล้วแต่พอมารู้จักพระเจ้าต้องการเราเป็นแบบนี้แล้วเราจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีเราไม่เคยคิดหรือรู้แบบนั้นมาก่อนเลยนั่นหมายความว่าเราต้องหยุดทำสิ่งเหล่านั้นที่เคยทำมาและยอมรับว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วและโดยการเชื่อฟังเราจะทำและโดยการเชื่อฟังเราจะทำในฐานะเป็นเด็กวิ่งไปวิ่งมาอยู่เนี่ยต้องอาศัยการเชื่อฟังใช่ไหมแต่วันนี้เราไม่ใช่เด็กแล้วเราเชื่อพระเจ้าแล้วรู้จักพระองค์มาหลายสิบปีแต่เมื่อเวลาผ่านไปและเราสามัคคีธรรมกับพระบิดาเรารู้จักพระองค์สิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจของพระเจ้ากลายเป็นหัวใจของเรากลายเป็นหัวใจของเราและเราจะไม่ทำสิ่งที่พระองค์ต้องการจากการเชื่อฟังอีกต่อไปแต่เราเริ่มทำเพราะเราชอบที่จะทำแทนที่จะทำสิ่งใดเพราะการเชื่อฟังวันนี้เราเลือกที่จะทำเพราะเราชอบใจในสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับเราพี่น้องที่รักครับสำหรับชีวิตของเราเราไม่ได้เป็นผู้เชื่อใหม่แล้วเรารู้จักพระองค์มานานหลายสิบปีในวิถีชีวิตของเราตอนเป็นผู้เชื่อใหม่เราต้องอาศัยการเชื่อฟังเพราะว่าเรายังไม่รู้จักพระองค์และเราไม่มีทางเลือกอื่นแต่เมื่อวันนี้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์เรารู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรารู้ถึงหัวใจของพระเจ้าเรารู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับเราเราทำเพราะว่าเราชอบเราทำเพราะความสัมพันธ์ของเราที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราเป็นในปัจจุบันนี้และนั่นก็คือสิ่งที่ผมเป็นในปัจจุบันนี้ผมไม่อาศัยการเชื่อฟังผมอาศัยความสัมพันธ์ของผมที่มีกับพระองค์และผมรู้ถึงหัวใจของพระองค์ว่าต้องการอะไรเราไปแบบนี้เราเดินด้วยวิถีชีวิตแบบนี้กับพระองค์อย่างแท้จริงพระองค์ทรงนำเราไปในที่ที่เรายินดีที่จะทำตามสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราทำยอห์นบทที่4ข้อที่34พระคัมภีร์บอกแบบนี้พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จพระเยซูยินดีที่จะทำตามพระประสงค์ของพระบิดามันหล่อเลี้ยงชีวิตของพระองค์มันเป็นเหมือนอาหารที่กินเข้าไปเหมือนอาหารที่เรากินทุกวันนี้มันหล่อเลี้ยงร่างกายของเราให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นดังนั้นพระองค์ไม่ได้ฝืนใจที่จะทำหรือฝืนใจที่จะเป็นแบบนั้นแต่พระองค์ทำดังนั้นการเชื่อฟังมีที่ของมันระหว่างที่เราต่อสู้กับเนื้อหนังและความบาปอยู่นั้นพี่น้องครับการเชื่อฟังมีที่ของมันและมันมีเวลาที่เราต้องเชื่อฟังแต่มันไม่ใช่ทุกครั้งเสมอไปและมันไม่ใช่ตลอดชีวิตของเราที่เราต้องเชื่อฟังนั่นคือสิ่งที่ต้องเป็นแต่สิ่งที่พระองค์มองหาในที่สุดไม่ใช่ว่าเราต้องเชื่อฟังตลอดนิรันดร์ในชีวิตของเราแต่หัวใจของเราเปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระทัยของพระองค์นั่นคือสิ่งที่พระองค์ต้องการสำหรับชีวิตของเราวันนี้ท่านสนุกสำหรับการ
มีส่วนในการปฏิบัติพระเจ้าไหมท่านสนุกสำหรับการที่ได้รับใช้พระเจ้าในการทำสิ่งที่เป็นอยู่จริงๆหรือเปล่ามีความสุขไหมสนุกไหมนั่นจะทำให้เราเคลื่อนและประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ความสุขและความยินดีในการทำให้พระบิดาพอพระทัยนั้นย่อมมาจากลูกเท่านั้นย่อมมาจากลูกเท่านั้นเพราะมีเพียงลูกเท่านั้นที่เป็นเหมือนพ่อได้คนใช้เป็นเหมือนพ่อได้ไหมผู้รับใช้เป็นเหมือนพ่อได้ไหมระหว่างผู้รับใช้กับลูกชื่นชมใครมากกว่ากันระหว่างคนข้างบ้านกับลูกของตัวเองชื่นชมใครมากกว่ากันนั่นคือสิ่งที่เป็นเมื่อเราเข้าสู่ความเป็นบุตรบางสิ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงในตัวเราซึ่งชีวิตไม่ใช่ปัญหาของการเชื่อฟังอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับพระองค์เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับพระเจ้าในชีวิตของเราว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรกับพระองค์อย่างแท้จริงเมื่อผมได้สัมผัสถึงความรักของพระบิดาที่มีต่อผมผมค้นพบบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาเกี่ยวกับพระเจ้าสำหรับชีวิตของผมและสิ่งนี้คือพระเจ้ารักที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับผมอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนคนอื่นพระองค์ต้องการเกี่ยวข้องกับคุณตามบุคลิกที่คุณเป็นพี่น้องจำได้ไหมตอนที่เรามาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเป็นผู้เชื่อใหม่มีคนบอกเราว่าต้องเฝ้าเดี่ยวทุกวันทุกเช้าพระเยซูตื่นพระเยซูตื่นแต่เช้ามืดกี่โมงไม่รู้แหละออกไปที่เปี่ยวและนั่นทำหลายครั้งทำให้ผมสูญเสียชีวิตแห่งการเป็นผมอย่างแท้จริงผมไม่ชอบตื่นเช้าจะสอบเครียดขนาดไหนผมไม่ตื่นมาอ่านตอนเช้าผมตื่นมาตีสามอ่านหนังสือผมไม่รู้เรื่องเลยผมจึงไม่นิยมตื่นมาอ่านหนังสือตอนเช้าผมยอมอ่านให้ดึกและตื่นสายนั่นคือสิ่งที่ผมเป็นดังนั้นนั่นไม่ใช่มาตรฐานที่ควรจะเป็นหรือบอกว่ามีบางคนตื่นตีห้ามาอธิษฐานกับพระเจ้าโอ้ชีวิตเขาดีมากเลยเขาฟื้นฟูมากเลยแล้วไงอ่ะแล้วเราต้องตื่นตีห้ามาแบบเขาไหมนั่นเป็นเอกลักษณ์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาแล้วเราล่ะพระเจ้าอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเราอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราเรามีหรือยังเรามีหรือยังสำหรับชีวิตของเรามีวีรบุรุษวีรสตรีในโบสถ์เยอะแยะมากมายในความเชื่อเยอะไปหมดแล้วเราต้องเรียนแบบเขาไหมเราไม่ต้องเรียนแบบเขาเราเห็นเขาเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีท้าทายและหนุนใจชีวิตของเราและขอบคุณพระเจ้าที่เขาเป็นแบบนั้นและชีวิตของเราก็สามารถที่จะไปกับพระองค์ได้ในสิ่งที่เราเป็นได้อย่างเต็มที่และเราจะเห็นว่าเราสามารถเป็นได้เหมือนที่เขาเป็นโดยที่เราไม่ต้องพยายามจะเป็นแบบนั้นก็ได้พยายามจะทำในสิ่งนั้นก็ได้แต่เราเป็นตัวเรากับพระเจ้าอย่างแท้จริงในวิถีชีวิตของเรากับพระเจ้านี่คือสองสิ่งที่ผมพูดถึงในวันนี้ที่จะสามารถทำให้เราครอบครองแต่ถ้าวันนี้เราไม่เปลี่ยนเราก็จะครอบครองแบบหืดขึ้นคอเหนื่อยสุดๆสำหรับชีวิตของท่านแต่ถ้าวันนี้ท่านยังเป็นผู้รับใช้โดยการเชื่อฟังพี่น้องคิดดูซิทาสจะได้ครอบครองไหมเจ้านายได้ครอบครองทาสก็อยู่ตรงนั้นแหละก็คือครอบครองด้วยแต่ไม่ได้มีอำนาจใดๆไม่มีสิทธิ์ใดๆจนกว่าเจ้านายจะสั่งหรือเจ้าของจะสั่งมันถึงจะทำได้แต่ถ้าวันนี้เราเป็นลูกเรายืนเคียงข้างกับพ่อของเราในสิ่งที่ทำและเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพ่อร่วมกันทำวันนี้เราร่วมกันทำกับพระองค์เราไม่ได้ทำโดยที่ขออนุญาตพระองค์ทำ
แต่เราร่วมกันทำกับพระองค์และเรารู้ถึงหัวใจของพ่อของเราเราสามารถพูดแทนพ่อเราได้ว่ามันคืออะไรนี่คือความจริงในโลกนี้ในชีวิตของการเป็นคริสเตียนในชีวิตของเราขอให้เราได้มั่นใจในการเป็นลูกของพระเจ้าในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นครับขอพระเจ้าอวยพรผมอาจจะพูดไปแล้วพี่น้องไม่ได้งงใช่ไหมครับวันนี้ให้เราอธิษฐานกับเจ้าด้วยกันพี่น้องให้หัวใจของท่านสัมผัสถึงครับอ๋อครับนี่มีแทรกตลอดเลยเนี่ยไม่อยู่หลายอาทิตย์ไงมีอันหนึ่งที่ข้าพเจ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือเพราะว่ารับใช้เยอะรับเชื่อตั้งแต่21ก็รับใช้มาเรื่อยๆจนพอป่วยแล้วถึงได้สำนึกได้ว่าเราแบกอะไรไว้เยอะแล้วพอได้รู้ว่าพระเจ้าไม่ใช่แค่กษัตริย์แต่ว่าเป็นพ่อแต่ข้าพเจ้าไม่สนิทกับพ่อไม่สนิทเลยแล้วก็มองพ่อในแง่ไม่ดีเยอะแต่ว่าพอบอกพระเจ้าเป็นพ่อก็นึกไม่ออกว่าเป็นไงแต่สุดท้ายข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าเอาวะยอมเสี่ยงก็เลยบอกพระเจ้าว่าพระเจ้ามาอนุญาตให้พระองค์เป็นพ่อหลังจากนั้นรู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยอะความเป็นลูกกับคนที่ต้องแบบเป็นทาสรับใช้มันต่างกันจริงๆแล้วก็ดำเนินในเส้นทางความสัมพันธ์ที่แบบเพื่อจะเติบโตขึ้นในการเป็นลูกอะแต่ว่ามีผลมากกับชีวิตข้าพเจ้าเพราะว่าในตรงจุดตรงนี้ทำให้ข้าพเจ้าป่วยแล้วก็แบบว่าเลือกที่จะไม่กินยาโรงพยาบาลอ่ะแต่ว่าใช้วิธีดูแลรักษาตัวเองปรับเปลี่ยนวิธีปรับเปลี่ยนมากสุดปรับเปลี่ยนความคิดว่าเป็นยังไงหรือเวลาตัวเองผิดพลาดแล้วไม่ต้องมานั่งปักปั๊มตัวเองอนุญาตให้ตัวเองผิดพลาดได้ขอโทษตัวเองขอโทษที่ไม่ได้ดูแลร่างกายตัวเองขอโทษที่แบบไม่เลือกครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่พระเจ้าถามว่าบ้านกับโบสถ์เลือกอะไรตรงนั้นฉุกคิดมากแล้วก็พระวิญญาณก็เข้ามาแล้วก็ช่วยแล้วก็ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการที่ข้าพเจ้าอนุญาตให้เป็นพ่อนั้นมีผลช่วยชีวิตข้าพเจ้าทั้งรักษาโรครักษาชีวิตรักษาความสัมพันธ์กับครอบครัวคนในบ้านรักษาความสัมพันธ์กับการอยู่ร่วมกันในหลายอย่างแบบสิ่งนี้มีผลมากข้าพเจ้าก็เลยแบบอยากท้าทายท่านแหละว่าลองเสี่ยงดูให้พระเจ้าเป็นพ่อตรงนั้นจะตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วก็เวลาเรารู้ว่าเรามีพ่อเนี่ยเราสามารถเอาภาระเราให้กับพระองค์ความรักที่เป็นพ่อนั้นเป็นการสำแดงที่พระเจ้าให้มาเรื่อยๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคิดว่าพระเจ้าเป็นพ่อได้ด้วยในความเป็นพ่อนั่นแหละที่พระองค์ให้พระเยซูมาเพื่อเราในความเป็นพ่อพระองค์ทำทุกอย่างที่ยังไงก็ได้ที่เราจะได้สิ่งที่พระองค์จัดเตรียมให้เราที่เราเรียกว่าการครอบครองตรงนี้แหละค่ะตรงนี้แหละที่ผู้เชื่อไม่ทันได้นึกถึงไม่เคยรู้ว่าพระเยซูมีพลังฤทธิ์อำนาจสูงขนาดไหนที่เคลียร์สิ่งต่างๆให้เราได้ไม่ว่าคำแช่งสาปหรืออะไรที่ตกมาจนมาถึงเราหรือที่เราทำเองสิ่งนั้นพระเยซูทำพระวิญญาณที่อยู่ในเราเมื่อเราตัดสินใจรับเชื่อพระองค์จะเป็นเหมือนคนที่นำแล้วก็บอกเราว่าอะไรคืออุปสรรคเพื่อเอาสิ่งต่างๆออกจากเรามากที่สุดความรักที่เรารู้ว่าเราทำเองไม่ได้เข้าไปหาพ่อรับความรักตรงนั้นชนะทุกสิ่งที่ท่านเสพติดไม่ว่าเราจะเสพอะไรก็ตามเราติดอยู่กับอะไรก็ตามความรักตรงนั้นการยอมรู้ว่าตัวเองทำเองไม่ได้จำกัดให้ความรักลงเข้ามาความรักนั้นชนะทุกสิ่งเหมือนที่พระผีพูดจริงเลยสุดท้ายให้เป็นช่วงเวลาของท่านกับพระเจ้านะครับไม่มีใครพาเราไปเจอกับพระองค์ได้เราต้องมีประสบการณ์เราต้องเจอกับความรักของพระเจ้าในฐานะพ่อและแม่ของเรา
เพื่อเอาความกำพร้าออกจากชีวิตของเราเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กกำพร้าอีกต่อไปเพื่อเราทั้งหลายจะกลับสู่ความเป็นลูกที่ชัดเจนใช้เวลาในการทบทวนบางอย่างในชีวิตของเราสิ่งที่เราเคยเป็นสิ่งที่เราทำมาตลอดชีวิตของเราและวันนี้ให้พระองค์ได้เข้ามาในชีวิตของเราใช้เวลากับพระองค์นะครับเราคงมาแสวงหาพระพักของพระองค์ที่อยู่ในอ้อมแขนในพระคุณอันล้ำเลิศจิตใจได้สัมผัสพระองค์โอ้พระองค์เจ้าเราเข้ามาแสวงหาพระพักของพระองค์ที่อยู่ในอ้อมแขนในพระคุณอันล้ำเลิศจิตใจได้สัมผัสพระที่ผ่านมาผมได้ถ้อยคำหนึ่งตอนที่นมัสการในห้องประชุมนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ออกมารู้สึกว่าไม่ใช่เวลาที่ต้องพูดแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ใช่เลยมันเป็นเรื่องของคำอุปมาของพระเยซูที่เศรษฐีเขาขายทุกอย่างเ
ื่อจะได้ไข่มุกเม็ดนั้นมาแต่สิ่งที่ผมได้คือมันกลับกันตรงที่พี่น้องเองเป็นไข่มุกและพระเจ้าเป็นเศรษฐีคนนั้นที่พระองค์ขายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้ท่านมาและผมได้ยินถ้อยคำว่าสวรรค์ยินดียอมล้มละลายยอมเสียทุกอย่างเพื่อได้ท่านมาเพื่อได้ท่านมานั่นคือความรักของพระบิดาที่พระองค์อยากได้ลูกกลับคืนมาไม่ใช่ผู้รับใช้ไม่ใช่คนใช้พระองค์มีคนใช้เยอะแล้วผมอยากบอกพี่น้องคู่ควรกับความรักของพ่อแล้วพ่อไม่ลังเลที่จะขายทุกอย่างเพื่อจะได้ไข่มุกเม็ดนั้นคือท่านกลับคืนมาเพื่อจะมีความสัมพันธ์ไม่ใช่เพื่อรับใช้และเชื่อเถอะว่าเมื่อท่านได้รับความรักของพระบิดาได้เจอความรักของพ่อพี่น้องจะอยู่เฉยไม่ได้แน่นอนมันเพียงแค่พี่น้องออกไปรับใช้ด้วยความรักด้วยความเข้าใจผมอยากหนุนใจท่านว่าท่านคู่ควรมันคือตัวท่านนั่นแหละที่พระองค์ยอมล้มละลายเพื่อได้ท่านกลับคืนมาทำไมพระองค์ทำอย่างนั้นเพราะว่าท่านเป็นลูกไงพระองค์จะทำไปอย่างนั้นทำไมถ้าพระองค์ไม่รักท่านพระเจ้าผมอธิษฐานว่าให้เราทั้งหลายรับรู้ว่าความรักพระองค์มันเพื่อเรามากขนาดไหนและพระองค์ไม่ต้องการเรามาเข้ามาในแผนการของพระองค์เพื่อเราจะทำแต่พระองค์พาเราเข้ามาเพื่อกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระบิดาโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์พระเจ้าขอเราเปิดหัวใจออกเพื่อเราจะเชื่อมต่อสิ่งนี้เข้ากับความรักพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ครับขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์และความรักที่มั่นคงของพระเจ้าขออวยพรสำหรับเราทุกคนพระเจ้าที่มันไม่ได้จบเพียงแค่วันนี้แต่ว่ามันเป็นความต่อเนื่องในหัวใจของเราและจิตวิญญาณของเราที่รับรู้ถึงพระองค์ขออวยพรสิ่งนี้ที่พระองค์จะทรงเคลื่อนไหวในหัวใจของเราและรับรู้ถึงพระเจ้าแห่งความเป็นพ่อของพระองค์พระเจ้าวันนี้อย่าให้เราทั้งหลายนั้นต้องเป็นทาสอีกต่อไปแต่ให้เราทั้งหลายเป็นลูกของพระองค์และรับรู้ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราและเราได้ทุกสิ่งในพระองค์อย่างแท้จริงขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระเจ้าในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน